รายวันมาคู่กับโชคมาคมคู่กับลูกเราถ้าเราไม่ให้ก็เดี๋ยวพี่เจอผมเดี๋ยวพี่เจอผมจ่าเฮียไอ้สัตว์มึงเอาเขาไปบางทีก็เอาล้อหยอดกุญแจบ้านบ้างหาว่าเราหนีกันมึงก็ไม่ต้องออกกันมึงก็อยู่กันในอะไรนั้นแล้วมันก็มาอารวาสอย่างเงี้ยเวลานั่นเรียกตำรวจมาตำรวจก็มาไม่ทันมันก็หนีก่อนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก็ไม่ได้เรื่องค่ะเขาพูดบอกว่าไม่กลัวตำรวจเพราะว่ามันเคลียร์ขนาดเห็นมีหลักฐานตำรวจยังช่วยอะไรไม่ได้เลยรายวันมาคู่กับโชคจากวันละ300ให้ร้อยหนึ่งก็ไม่เอาค่ะแถมยังเอากาวหยอดรูกุญแจหน้าบ้านอีกค่ะนำตั้มพ่อนอนโรงพยาบาลยังบอกเราบอกไม่มีไม่ได้ทำงานไม่ได้มีรายได้อะไรให้ร้อยหนึ่งก็ไม่เอาแถมพูดไม่ดีอีกเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะแล้วจนบรรยาแล้วต้องพอเราไม่อยู่เนี่ยพี่มีประสบปัญหาเรื่องที่ว่าพอได้รับอุบัติเหตุก็มารีดเช็คกับคนค้ำเขาก็ไม่มีเขาต้องจ่ายของเขาเหมือนกันเขาให้น้อยมากก็ไม่เอาเราให้ถับน้อยมีน้อยให้น้อยก็ไม่เอาเวลาพูดกับเราพูดอีกอย่างแต่เวลาพูดกับตำรวจพูดอีกอย่างหนึ่งด้วยด่าเฮียไอ้สัตว์มึงเอาเขาไปแล้วก็บอกว่าเราเลี้ยงลูกคนพิการวันนึงเราส่งวันละ 4,700 แต่เราส่งไม่ไหวหรอกแล้วก็บอกว่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราขายของอ่ะเราก็ขายไม่ค่อยดีแล้วเพราะที่ร้านก็นั่งกินไม่ได้เราก็บอกว่าช่วงเนี้ยเอาไปวันละ100ได้มั้ย200ได้มั้ยไม่ได้เพราะให้100นึงวันนี้ไม่มีไปหามาเลยแกไปหามาเลยแกกู้ยังแกกู้เท่าไหร่แกกู้ยังไงอ่ะเราบอกว่างั้นเดี๋ยวเราก็ได้ไปคุยที่นี่ศูนย์ดำรงธรรมปณีประนอมเราก็บอกว่าเรายอมรับว่าเราเอาชื่อเขามาใช้จริงชื่อพี่คนนู้นพี่คนนี้วันนึงเราก็บอกว่าวันนี้บางทีเราไม่มีเราบอกขอ200นึงนะอ่ะไม่ได้ไม่ยอมบางทีก็เอาน้ำปลาสาดกระจกบ้านมั่งบางวันมาบางทีก็เอาล้อหยอดกุญแจบ้านมั่งหาว่าเราหนีกันมึงก็ไม่ต้องออกกันมึงก็อยู่กันในอะไรนั้นบางทีก็ส่งข้อความมาด่าเฮียไอ้สัตว์มึงจะส่งยังไงเราส่งมาไม่ใช่ว่าเรากู้วันเดียวแล้วเราหลบหรือเราหนีบางทีเรากู้มาเนี่ยตัด 4-5 ตัดเหลือ200หรือ150เราก็ก็ตัดเพื่อส่งให้พวกเขาชื่อคนอื่นแม้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะโอ๊ยไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวผมจะไปเก็บที่เขาเลยชื่อเขาเลยพี่เอามาใช้อ่ะพี่รู้พี่เอามาใช้แต่พี่ขอส่งว่าวันนี้นะพี่ให้200อะไรอย่างเงี้ยคือจนหมดน่ะเอาไม่ยอมมั่งว่าด่ามั่งเราก็บอกว่าช่วงนี้โควิดเราขายไม่ได้จริงๆแล้วขายของไม่ใช่ว่าเราโกหกเราก็แบบเมนหลายคันพอทีเราเครียดบางทีคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยแบบลูกก็พิการเลยเราจะไม่หันหน้าไปพึ่งโรงพักคุณกู้เขามาคุณก็รู้แต่รู้แต่เวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเราจะมาดีมานอมขอส่งน้อยๆขอผ่อนผันจะเป็นรายอาทิตย์ก็ได้อาทิตย์เท่านี้ไม่ยอมอย่างนั้นอย่างนี้มาบางทีมืดค่ำลูกเราก็ยังแบบยังเล็กบางทีมาเมื่อค่ำๆเราก็รู้ว่าจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าเพราะเราอยู่แค่เด็กๆแล้วก็คนพิการปรึกษาใครก็ไม่มีใครช่วยเพราะมีแต่ผู้หญิงแล้วก็มีแต่เด็กๆในบ้านมาถึงบางทีลงบางที4-5คนเลยมาเหมือนแบบโอ้โหเงิน100นึงมาแบบ4-5คนมาลุมมาด่ามาชี้มาว่าถ้ามาคนเดียวเราไม่ว่านี่โอ้โหมาบางทีมาแบบ 4-5 คนมาเลยมาก็ต้องหลบเพราะบางทีเราหมุนไม่ทันถ้ามาเจอมันก็ให้เราให้บางทีเราให้100ก็ไม่เอาจะเอา200บางทีให้50ก็จะเอา100เวลาไม่มีก็คือไม่มีเมื่อเช้านี้ใช่ไหมรายวันชื่อไอ้โก๊กมันมาเก็บนี่100บาทนี่บอกว่าวันนี้ไม่มีให้มาเก็บพรุ่งนี้มันก็ไม่ยอมหัวหน้ามันก็ลงมา3คนก็ไม่ยอม
ไม่ยอมนี่แล้วบอกว่าให้ไปที่อำเภออ้าวก็ไม่ไปให้ไปที่โรงพักเราไปรออยู่โรงพักก็ไม่ไปแล้วก็พูดบอกว่าไม่กลัวตำรวจเพราะว่ามันเคลียร์แล้วก็ชื่อไอ้คิวเจ้าที่ชื่อไอ้คิวมาไม่เจอมาข่มขู่กับลูกเราแปลว่าให้ร้อยหนึ่งก็ไม่ยอมทีนี้ถ้าไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรให้ก็บอกว่าให้ประนีประนอมแล้วมันก็มาอาละวาดอย่างเงี้ยเวลานั้นเรียกตำรวจมาตำรวจก็มาไม่ทันมันก็หนีก่อนปัญหาที่มีก็คือบางทีเนี่ยเราส่งอยู่ตั้งนานแล้วช่วงนี้ด้วยโควิดด้วยบางทีเราค้าขายไม่ได้ไม่มีลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะเราจะให้เท่านี้เขาก็จะเอาเท่านั้นบางทีก็ไปบังคับกับอีกคนนึงที่เป็นคู่กันเหมือนแบบว่ายังไงก็จะเอาให้ได้บางทีก็เราให้แค่นี้ก็คือวนวันนึงค่ะวนอยู่จะเอาให้ได้ส่งอยู่พันนึงเรามีครึ่งนึงให้500ก็ไม่พอก็จะเอาอีกคือส่วนใหญ่เลยเราก็รับรู้ว่าเราผิดที่กู้เขามาแต่เราก็จะใช้ในส่วนนี้ที่ร้องทุกข์มาก็คือเดือดร้อนจริงๆคือเขาไม่ยอมแบบเรากู้มาก็เยอะแล้วเนาะส่งเยอะเราก็ยอมแต่ว่าคือเวลาเราไม่มีก็คือขอร้องว่าเออให้น้อยนะแต่ให้บ่อยๆนะเขาก็คือไม่ยอมในส่วนนี้ก็คือเดือดร้อนมาก